ฮัลโหลสวัสดีครับเดอะต้นฮีโร่ชาแนลกลับมาแล้วเย้ฟว่ากลับมาสไตล์เดิมๆกับสไตล์ในแนวของ Metal Bark แล้วกันเนาะ Metal ก็คือเป็นแนวเพลงอย่างหนึ่งที่แบบใช้ลักษณะของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กรองที่ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็บอกเลยว่ามันฟินตรงที่เขาใช้กรองเป็นดูโอดัมคือตีกรองแบบเวลาเราเขาเหยียบจะเป็นแบบกองคู่เนาะแบบมันมากๆเลยนะครับสำหรับพี่เนี่ยพี่เองชอบวง Disturb นะครับแล้วก็อีกวงหนึ่งคือ Bullet For My Valentine นะครับผมน้องๆคนใดหรือท่านผู้ชมคนใดเคยฟังลองเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะครับพี่ชอบมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขออนุญาตต้อนรับเข้าสู่รายการ Toy Review ปังๆๆๆๆกับสัปดาห์ของ Ninja Turtle นะครับก็คือเต่านินจาเองหรือเรามีชื่อเรียกกันก็คือ TMNT หรือ Teenage Mutant Ninja Turtles นะครับผมรูปแบบโกสกดก็สะกดง่ายๆคือ TEENAGE Teenage ที่แปลว่าวัยรุ่นเนาะ Mutant ก็คือ MUTANTS นะครับ Mutant หรือลักษณะของคำว่าผ่าเหล่านะครับ Ninja ก็คือ NINJA Ninja คือรูปแบบของสะกดตรงตัวเลยคือ Ninja แล้วก็ Turtle TURTLES นะครับ Turtle เราเติม S เพราะว่าเรามีเต่าหลายตัวนะครับโอเครูปแบบวันนี้เราจะรีวิวตัวอะไรตามผมเข้ามาเลยครับผมว่าวันนี้จะเป็นตัวอะไรมาเป็นตัวที่ผมชอบมากๆ1 2 3 4 แตง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 แตเป็นตัวที่สวยมากแล้วพี่ก็ชอบมากๆเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการของเรารีวิวเนี่ยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็สมาชิกท่านใหม่ๆที่เพิ่งผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับ The Ton Hero Channel และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับพี่อยากให้เราเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยและทักทายกันนะเพราะว่าการทักทายคอมเมนต์พี่จะตอบทุกๆคนนะครับตอบช้าตอบเร็วแต่พี่ตอบทุกๆคนเพราะว่าการตอบของพี่รู้สึกว่าทำให้พี่มีความสุขและเป็นพลังในการทำให้พี่อยากทำคลิปต่อไปนะครับเข้ามาคุยกันนะเข้ามาพูดคุยกันโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวกล่องเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่ปรับมุมกล้องแป๊บนึงเนาะตามมาเลยครับผมขออนุญาตปรับให้มันลงมานิดนึงนี่โอเคตัวกล่องของ Teenage Ninja Mutant นะครับ Turtles นะครับ Ninja Turtles ตัวนี้เนี่ย Out of Shadow ก็คือเป็นกล่องของ Michael Angelo ตัวนี้พี่ได้มาในลักษณะที่บอกตรงเลยนะซื้อ1แถม1นะครับแต่จริงๆแล้วในมุมของพี่เนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นซื้อ1แถม1แต่พี่เรียกอย่างนี้เพราะว่า1เลยคือราคาจากของจริงมันประมาณ500เนาะเราพูดกันเน็ตๆเนาะมันลดเหลือ250เวลาที่เราซื้อ2ตัวเท่ากับราคา1ตัวเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสใช้คำว่า1แถม1ได้จริงๆมันคือลด 50% นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับพี่ไปถึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือพี่เดินแดวๆๆๆเข้าไปเลยแล้วก็เฮ้ยตกใจใครได้เห็นทอยฮันติ้งวันนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่าฟินมากเพราะว่าคือเห็นดอกแรกเลยน้องๆมองเข้าไปในเชลปุ๊บเอาเลยเพราะว่าเจอปุ๊บแล้วหยิบเข้ามาก่อนเลยแล้วเรียกพี่เบ๊อย่างนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้พี่ชอบอย่างนึงคือมันมีตัวสเก็ตบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะให้ดูเพราะว่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับของกล่องก็จะเป็นรูปของไมเคิลแองเจโรเป็นผู้ที่ชอบกินพิซซ่ามากที่สุดเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดีกว่านะครับบริษัทเพย์เมดเหมือนเดิมนะครับรับจัดจำหน่ายและผลิตในส่วนของ Ninja Turtle ตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะครับมาลุยกันเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจามนิดนึงนะไม่จามละนะครับเราใช้เหมือนเดิมครับ Art Knife Cutter ต้องใช้ระมัดระวังนะเปิดปอกธรรมดานะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหมุนนิดนึงเนาะต้องระวังนิดนึงนะครับตัวนี้มันก็ไม่ค่อยคมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกรีดกันเลยนะครับเริ่มนะโอเคพี่ก็จะกรีดตามสไตล์ของพี่เนาะกรีดข้างๆกล่องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เองไม่ได้ใช้เรื่องของน้ำยาล้างเล็บเนาะมันจะอยู่ที่บ้านพี่เบ๋จะเป็นส่วนหลักนะครับบ้านหลักของพี่เบ๋เนาะตอนนี้บ้านของพี่เนี่ยเริ่มใกล้เสร็จแล้วนะครับก็มีโอกาสจะได้ทำซีรีส์น้องๆดูแล้วคือซีรีส์ที่เราจะลองหาเขาเรียกว่าอะไรนะรูปแบบการย้ายบ้านเราทำยังไงดีเพราะของเล่นเรามีเต็มเลยนะเดี๋ยวพี่จะทำรีวิวของเล่นในส่วนนี้เป็นหลังตู้นะครับให้ได้เขาเรียกว่าให้มันแน่นๆอีกนิดนึงก่อนเนาะน้องๆคนใดสนใจก็ลองเข้ามาคอมเมนต์บอกกันเลยว่าอยากให้ทำไหมหรือว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราแกะก่อนเป็นประมาณนี้นี่นะครับก็เฮ้ยอันนี้สวยสวยมากสวยเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสเก็ตบอร์ดจะเก็บตรงไหนโอ้ my god มีที่เก็บสเก็ตบอร์ดนะครับแต่ก็คือเฮ้ยแต่ใช้ได้อะพี่ว่ามันเจ๋งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราเริ่มแกะตรงนี้ก่อนเนาะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีสเก็ตบอร์ดแล้วตัวสเก็ตบอร์ดก็จะมีรูเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันเนาะตัวนี้พี่ชอบอย่างนึงเพราะว่าขี้เล่นนะครับแล้วก็แอบหลงรักเอพิลนะครับ
แต่เอพิวเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลงรักตัวราฟาเอลหรือเปล่านะนะพี่ชอบมากเพราะว่าพี่นึกเวลาพี่ดูตัวไอเนี่ยไมเคิลแองเจโรทีไรพี่นึกถึงอะไรว่าพี่นึกถึงบรูซลีตลอดเลยเพราะว่าเขาใช้กระบองนะโอเคเราดึงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีตัวยางเนาะเดี๋ยวพี่ค่อยแกะยางก่อนนะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมว่าเพราะพี่อยากแกะให้น้องๆทุกคนเห็นเนาะรูปแบบพวกนี้เนี่ยอย่างที่พี่เคยบอกนะครับพวกพลาสติกบางอย่างเนี่ยเราใช้หลักการง่ายๆคือมันสามารถเอาไปรีไซเคิลได้หรือว่า reuse นะครับเอากลับมาใช้ใหม่เนาะเราก็สะกดกันง่ายๆเลย reuse นะครับ reuse นะครับก็แล้วอีกอันนึงก็คือ recycle เนาะคือการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับเดี๋ยวตัดนี่ออกก่อนนะตัวนี้ต้องตัดนะครับเพราะว่ามันเป็นยางนะหนังยางนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มจากการดึงกระบองก่อนเนาะนี่ทั้ง2อันนะครับดึงกระบองมาได้แล้วกระบองส้มนะครับซึ่งสีโคตรต่างเลยในกล่องมันเป็นกระบองส้มปนเงินนะครับตัวนี้ดึงง่ายหน่อยนะครับได้ตัวเต่ามาแล้วแล้วก็ดึงสเก็ตบอร์ดต้องดึงดีๆสเก็ตบอร์ดสวยมากโอเคเราก็ฟินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองปรับมุมกล้องแล้วก็ตั้งตัวฟิกเกอร์ก่อนนะครับพี่ขออนุญาตพอสแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะครับแป๊บนึงเย้ได้มุมกล้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองหมุนให้กับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านข้างของตัว Michael Angelo นะครับตัวนี้พี่ชอบอย่างหนึ่งเลยคือเอาง่ายๆน้องๆมันมีฟิกเกอร์อยู่ตัวเดียวที่มันไม่ใส่รองเท้าคือ Raphael เนาะแต่ตัวอื่นใส่รองเท้าหมดแล้วตัวนี้ใส่รองเท้าสนีกเกอร์สนีกเกอร์คือรองเท้าที่มันเป็นหุ้มข้อแบบแฟชั่นนะครับมันจะมีทั้งแบรนด์ของ Nike Adidas หรือแบรนด์อะไรต่างๆเนาะเราไม่ได้โฆษณานะแต่พี่คิดว่าเรามองในรูปแบบที่ว่าเราเกื้อหนุนกันเพราะว่าเราก็ต้องมารีวิวเราก็ต้องกล่าวถึงเขาเนาะโอเคมั้ยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นด้านหลังนะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเป้สะพายแล้วก็จะมีตัวที่เหน็บตัวที่เป็นอาวุธที่เป็นกระบองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับพี่ชอบเพราะว่าพี่พยายามหาตัวนี้มากๆจริงๆพี่เจอตัว Michael Angelo เนี่ยบ่อยมากแต่ไม่ใช่รูปแบบที่เป็นกล่องแพ็คเดี่ยวเนาะไปเจอกล่องแพ็คคู่ที่คู่กับตัวครั้งนะครับตัวเนี้ยเนี่ยนะครับราคาก็ถูกมากเลยแต่เผอิญว่ามันทำสีออกมาไม่เหมือนเลยก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยต้องรอก่อนสุดท้ายก็มาเจอของแบบนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัวของอาวุธกันก่อนเลยนะครับตัวอาวุธนะครับเป็นตัวกระบองคู่นะตัวนี้มันงอไม่ได้นะครับบอกตรงว่างอไม่ได้นะถ้าใครซื้อมาแล้วอย่างอโดยขาดเพราะว่าถ้างอปุ๊บเราจะเรียกพลาสติกตรงจุดงอตรงนี้ว่า white marks นะครับ white mark คือเป็นจุดขาวนะครับเกิดจากการ cracks นะครับเอาง่ายๆตรงนี้ยังไม่มีเนาะถ้าพี่ลองงอเนี่ยหักแน่ๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพลาสติกชนิดแข็งเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แข็งมากไม่ใช่โซ่เนาะก็มีบางขั้นนะครับในกรุ๊ปของต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายาม modify ตรงนี้แล้วก็แต่งสีก็สวยเลยนะครับทั้ง2อันเหมือนกันเลยเป๊ะๆนะครับนี่เห็นไหมนะครับรูปแรกรูปแบบของลวดลายก็ใช้ได้เลยนะครับแน่ต่อไปเรามาดูในส่วนของสเก็ตบอร์ดกันบ้างนะครับ skatebord สเก็ตบอร์ดนะครับหรือเราเรียกภาษาไทยง่ายว่ารถเลื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกึ่งๆมีไอพ่นเนาะนี่ใครที่เคยได้เลโก้ของเต่านินจาพี่ไปไหนลองส่งข้อความลองคุยกับพี่หน่อยเนาะว่าใครเคยได้ไปบ้างตอนกิจกรรมแรกๆนะคะที่พี่แจกไปนะครับลองดูหน่อยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเขาเขียนว่าเป็น Made in China นะครับผมแล้วก็เป็นล็อตของฮ่องกงนะครับผลิตโดยบริษัทฮ่องกงเนาะ Payments นะครับอยู่ที่ถนนคาวตันนะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์ก็คือ Pramouse นะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกชนิดที่เป็นเรียกว่าโพลีไวนิลคลอไรด์ก็ได้หรือโพลีคลอไรด์โพลีคาร์บอเนตก็ได้นะครับตัวรูปแบบตัวนี้เวลาเราถอดล้อเขาก็จะบีบตรงนี้ออกแล้วก็ดึงล้อออกนะครับตัวนี้สวยใช้ได้นะครับแต่ประเด็นคือเราจะหาทางเข้าเรซินให้น้องๆดูก่อนนะครับไหนๆก็นี่แหละอ่ะมานี่ตัวนี้คือทางเข้าเรซินครับผมนี่เห็นไหมจะเป็นรูแบบนี้นี่เห็นไหมดำๆเห็นไหมเดี๋ยวพี่ลองบังเห็นไหมนี่ๆๆอ่ะเห็นไหมตรงนี้ไหมครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราจะมีตัวกระทุ้งชิ้นงานนะครับภาษาอังกฤษในคู่มือของอุตสาหกรรมที่เป็นงานฉีดพลาสติกเราเรียกตัวนี้ว่า ejector pin นะครับ ejector pin ejector หมายถึงตัวแท่งกระทุ้งเนาะ pin ก็คือตัวพินนะครับตัวแท่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นรอย ejector นะครับน้องสังเกตเห็นไหมมันจะมีหลายๆรอยนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมันฉีดชิ้นงานใช่ไหมครับชิ้นงานที่เกิดการฉีดเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นรอยกระทุ้งของ ejector เนี่ยมันกระทุ้งตามนี้เนาะกระทุ้งปั้งออกมาปุ๊บชิ้นงานก็จะพุ่งออกมาอย่างงี้แล้วก็จะมีตัวโรบอทเนี่ยมาจับฟับแล้วก็ยกไปชื่อฟื้แล้วก็ยกไปวางปุ๊บในที่โต๊ะแล้วก็ตัดครีบนะครับก็จะเป็นอย่างทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตรงนี้สำคัญมากนะครับบางตัวอาจจะเป็นรอยแบบ
อ่ะให้ดูเห็นไหมถ้าน้องๆใครมีเนี่ยเห็นป่ะจะมีรอยต่างกันนี่จะเป็นรอยกลมๆสวยๆแต่นี่จะมีรอยถากนะครับเพราะอินเจคเตอร์บางตัวเนี่ยมันมีปัญหาเช่นบางตัวเขามีโฮดดิ้งก็คือระยะเวลาหน่วงยิ่งหน่วงช้านะครับมันก็ทำให้รอยเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าแบบหน่วงเร็วๆนิดนึงก็คือปล่อยให้มันวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะเกิดการกระแทกนะครับแต่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเขามักจะทำให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยเพื่อให้รูปแบบการผลิตเนี่ยแต่ละชิ้นมันผลิตออกมาได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ใครสนใจลองศึกษาต่อได้นะครับหาหนังสืออ่านหรือว่าลองศึกษาในรูปแบบของวิศวกรรมตอนเรียนมหาลัยนะโอเคเรามาดูในส่วนของฟิกเกอร์กันบ้างนะครับผมนี่ครับฟิกเกอร์นะครับตัวฟิกเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเหยียบไม้กลางๆหน่อยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องขึ้นอีกนิดนึงถ้าเห็นหน้าพี่เยอะไปหน่อยต้องขอโทษนะนะครับเห็นหนวดแล้วกันเนาะโอเคตัวหัวนะครับหมุนได้360องศานะครับตัวนี้สวยใช้ได้ในเรื่องของตัวหัวนะครับไม่มีโอ้แป๊บนึงนะครับช่วงนี้พี่เหมือนจามบ่อยนะครับมันก็จะเจ็บๆหน้าอกหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับมีน้องๆหลายๆท่านก็แจ้งมาว่าพี่ทำคลิปเยอะก็แบบมันเริ่มแบบดูไม่ทันแล้วก็เริ่มเบื่อนะครับพี่ต้องขอโทษนะครับผมไว้พี่จะพยายามลดคลิปให้น้อยลงแล้วกันนะครับแล้วก็จะหาอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ขึ้นนะพี่ก็อยากจะทำให้น้องๆทุกคนมีความสุขเนาะเพราะพี่สุขแล้วพี่ก็อยากให้เพื่อนๆและสมาชิกทุกคนสุขใจไปด้วยกันนะครับผมโอเคตัวแขนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายกได้ไหมยกได้180องศานะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับ180องศาเราเป็นแจ็คโรสละกันเนาะแน่นะครับตัวแขนตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่าหมุนได้ไหมหมุนได้นะครับเดี๋ยวดูนะเฮ้ยคันนี้ฝืดมากเฮ้ยฟินมากตัวนี้หมุนได้360นะครับอีกข้างนึงหมุนได้360ฟินเหมือนกันนะฝืดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับเราเรียกว่าท่อนไบเซปตรงนี้ไม่มีนะครับเราจะมาดูตรงข้อ2นี้เลยนะครับข้อ2นี้งอได้แบบตัว L joint นะครับแล้วก็งอไปข้างหลังได้นะครับเจ๋งมากนะแล้วก็หมุนได้360นะครับส่วนข้อมือหมุนได้360นะครับไม่สามารถขยับนี้ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับงอขึ้นงอลงไม่ได้นะเป็นอย่างนี้ทั้ง2ข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่เองก็ขอรีวิวข้างเดียวเนาะโอเคนะครับเป็นข้อต่ออิสระปกติเลยตามแบบฟิกเกอร์ของเต่านินจาในรูปแบบของบริษัทเพเมทนะครับผมต่อไปเรามาดูตัวฟิกเกอร์นะครับที่เป็นด้านของเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวพี่พยายามลองจัดขายมันดีๆก่อนดินะครับเรามาดูในส่วนมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเบี้ยวๆหน่อยเนาะตัวมันจะเบี้ยวๆนิดนึงนะครับน่าจะได้แล้วแหละนะก็รีวิวไปจัดไปก็ต้องขอโทษนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของเอวไม่สามารถขยับได้นะครับตรงช่วงเอวเพราะว่ามันถูกบล็อกมาเลยแต่ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นเสื้อนะครับเสื้อที่แบบผูกเอวเนาะสไตล์กับแบบสไตล์ยุคประมาณยุค90นะยุคแบบแรปเปอร์โยไม่เอานะเกงใจไม่ดีนะเกงใจไม่ใช่แรปเปอร์นะครับแหมโอเคต่อไปเดี๋ยวพี่จะลองยกขาดูนะครับยกขาตัวนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่ถึง90นะประมาณ75องศาตรงนี้หมุนได้360นะครับตัวนี้ประเด็นอย่างนึงคือของใหม่เลยนะครับเป็นแบบมือหนึ่งคล้ายๆกับตัวนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะฝืดๆหน่อยแล้วก็มันจะแยกขาไปไม่ได้เพราะว่าติดตรงนี้ยางตัวนี้แข็งมากนะเป็นโพลีเอทิลีนชนิดแข็งมากนะพี่มีความรู้สึกว่ามันแข็งแบบคือมันแข็งแล้วมันดีอ่ะนะครับในมุมพี่ยางแข็งๆเนี่ยแล้วก็จุดขยับดีๆเนี่ยพี่ว่ามันดีนะครับเข้าใจความหมายบ้างครับน้องๆก็คือความหมายก็คือสมมติอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่อธิบายฟังเนาะก็ในรูปแบบของยางเนี่ยมันจะมีหลายๆประเภทเนอะถ้าเป็นยางนิ่มก็จะเป็นประเภทอย่างนี้นะครับยางนิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เวลางอหรือฉีกเนี่ยมันอาจจะฉีกขาดได้ง่ายนะครับยางแข็งคือจะเป็นรูปแบบของยางเหมือนกันแต่รูปแบบของความหนาแน่นของตัวการฉีดเรซินเนี่ยมันจะต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้ายางนะครับที่ฉีกเข้าไปเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันโพลีเอทิลีนแต่ตัวหน้าโมลที่เป็นด้านของตัวที่เป็นคาวิตี้เนาะคาวิตี้คือได้โทษทีด้านของคอที่มันเคลื่อนที่นะคอคาวิตี้มันจะเรียกอย่างนี้เนาะด้านที่มันเกิดการเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยเวลาที่ด้านของโมลด้านนี้มันมีลักษณะของดีไซน์ลึกลงไปนะครับร่องอินเสิร์ตที่ลึกลงไปเวลาเขาฉีดเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เนื้อวิ่งเข้าไปเต็มร่องเยอะขึ้นซึ่งมันจะต่างกับตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้จะเป็นเนื้อบางเพราะว่าร่องมันบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ง่ายเลยคือเวลาเนื้อหนานะครับความหนาแน่นของเนื้อมันเยอะจะทำให้เกิดความหนาแล้วก็ลักษณะมันจะเป็นแข็งๆนิดๆจะเป็นยางออกแข็งๆแต่ไม่ใช่แบบพลาสติกที่แบบแข็งๆเหมือนตัวบอดี้ตรงหน้าอกพวกเชสอะไรอย่างงี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของรูปแบบของการใส่อาวุธกันบ้างดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงตามข้ามาเลยไอ้น้องลุยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันนะตัวกระบองนะครับโอ้ไม่แน่ใจว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจมันจะใส่แล้วเป็นยังไงเราจะมองแล้วเราจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวพี่ลองอย่างนี้ดีว่ามันจะเท่ไหมวะ
มันลองเหน็บเข้าไปในมือเนาะแต่พี่กลัวมากเพราะว่ามันเป็นพลาสติกชนิดแข็งเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับพี่กลัวจริงเพราะว่าไอ้พลาสติกแบบเนี้ยคือน่ากลัวมากตรงที่เห็นป่ะเนี่ยเลยนี่พี่ดูเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้พี่งอไปนิดเดียวนี่เราเรียกว่าไวท์มาร์คนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดอกรอยขาวๆเห็นไหมครับนี่เห็นนะเนี่ยพี่งอนิดเดียวมันแบบเสียดายมากเลยอ่ะพี่กลัวหักมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พยายามที่จะเซฟๆแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ของมันหักแล้วก็ต้องมาตามซ่อมกันเนาะเอาเป็นว่าพี่ก็พยายามงอเท่าที่พี่อยากจะงอแล้วกันนะครับน้องๆอย่าโกรธกันนะข้างนี้ได้แล้วนะครับนี่กระบองแบบบูสลีครับนี่แล้วก็เดี๋ยวยกแขนขึ้นมาหน่อยหลังจากนั้นเรามาใส่ตัวสเก็ตบอร์ดกันดีกว่านะครับก็ใส่เข้าไปในรูนะครับฮึบเฮ้ยสเก็ตบอร์ดสวยว่ะเอ้ยขาข้างนี้ติดนะครับลองยัดลงมาสิตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมากนะครับโอ้ยเจ๋งเลยนะครับนี่ได้แล้วครับผมตึ๊ด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 เดี๋ยวเราหมุนแน่นอนนะท่านผู้ชมดูครับผมแล้วเราค่อยไปรีวิวในส่วนของเท็กเจอร์น้องจะเห็นรูปร่างของสเก็ตบอร์ดนะมันจะเอียงสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะว่าขาข้างนี้จะยาวความยาวของขาและยิ่งยกสูงๆในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความสูงด้านหน้านะครับส่วนด้านนี้จะเตี้ยหน่อยเห็นไหมแต่ล้อเท่ากันนะแต่พอเวลาพี่ใส่สิ่งที่เกิดขึ้นคือขามันจะออกแบบเห็นไหมมันจะเป็นขาเงี้ยขาเป็ดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวรูเนี่ยเวลาเราหมุนข้างเงี้ยมันไม่เท่ากันเราจำเป็นต้องหมุนขางี้ก็จะออกแบบหน่อยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในมุมพี่มองด้านข้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ขอจับตรงนี้ให้มันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นนิดนึงหมุนหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็จะมีตัวเก็บตัวที่เป็นอุปกรณ์เก็บเขาเรียกว่าเก็บตัวกระบองเนาะแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับสวยนะตัวนี้เล่นได้นะครับเดี๋ยวพี่ลองเล่นให้ดูนะเป็นอย่างนี้นะครับดูล้อเห็นไหมล้อมันจะเคลื่อนที่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่เห็นภาพกันเนี่ยตามมาดูกันเลยนะครับพี่กดมุมกล้องมานิดนึงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันวิ่งได้นะครับฟูนะครับนะครับพอแล้วครับน้องๆโอเคนะครับในรูปแบบของเต่านินจา Teenage Mutant Ninja Turtle ในส่วนของ Michael Angelo ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับมุมกล้องขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้เห็นของหน่อยนะโอเคเรามารีวิวในส่วนของ texture กันบ้างนะครับผม texture นะครับผมก็รูปแบบใช้ได้นะเรารีวิวในทุกสัดส่วนเนาะพี่ชอบที่สุดเลยคือในส่วนของกระเป๋าหลังไม่น่าเชื่อว่ากระเป๋าหลังจะทำออกมาได้เพอร์เฟคมากนะครับแล้วก็ตัวยางเห็นไหมทำออกมาเนียนมากนะครับถ้าสังเกตดีๆพี่ซูมเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้เลยเห็นนะครับจะมีรูปแบบของกระเป๋าชัดเจนแล้วก็จะมีตัวเป้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนตัวต่อมาที่พี่ชอบที่สุดคือเรื่องของเสื้อนะครับเสื้อเห็นไหมมันจะทำออกมาในรูปแบบที่เราพับแขนเข้ามาแล้วก็พันหน้าเนาะแต่ที่พี่ชอบที่สุดคือตรงนี้มันเล่นลูกเล่นมีฮูดไว้น้องนี่เห็นป่ะฮูดหรือ loaf นะ R O P E loaf ก็คือตัวที่เป็นหัวด้านบนหรือเราเรียกฮูดก็ได้เนาะแล้วก็ด้านหน้านะครับที่ชอบที่สุดคือแว่นตานะนี่ส่วน appearance ต้องยอมรับจริงๆว่างานของ Playmate เนี่ยงานโชว์มันสวยเว้ยน้องนี่มันสวยจริงๆนะครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ใช้คําว่าเว้ยนะครับขอโทษนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันสวยนะครับสวยมากๆแต่พอเอาลงของจริงเขาแล้วเนี่ยมันดันไม่ perfect นะครับก็เอาเป็นว่านะครับในส่วนของ texture ได้9นะครับแล้วก็ appearance นะครับได้8และสุดท้ายฟังก์ชันตัวนี้พี่ให้เต็มเลยเพราะว่า1ฟังก์ชันมันให้ตัวของเล่นชนิดนี้มานี่ถ้าขาดตัวนี้ไปมันจะไม่เป็นรูปแบบของ Michael Angelo เลยนะครับอย่างที่พี่บอกพี่ถึงพยายามตามหาก่อนเนาะเพราะว่าอยากให้มันได้ตัวนี้มานะครับโอเคสำหรับตัว Michael Angelo นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างฟินเลยนะครับผู้ที่แอบชอบ April O'Neil หรือ Megan Fox นะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้นะครับน้องๆและท่านผู้ชมคนใดนะครับที่รักในความเป็น Michael Angelo แบบพี่นะครับพี่เองชอบนะจริงๆพี่ชอบอยู่2ตัวคือ Raphael นะครับกับ Michael Angelo พี่ไม่ได้ชอบตัว Leonardoโดเลยเพราะว่า1มันเป็นความคิดส่วนตัวนะน้องๆอย่าโกรธพี่นะพี่คิดว่าเขามีความทะนงในความเป็นผู้นำคือเป็นพี่คนโตเนาะก็ต้องดูแลน้องๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนพี่แหละพี่เป็นพี่คนโตพี่ก็เลยพยายามรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีฟีลลิ่งของความเป็นน้องบ้างเนาะก็จะเป็นประมาณนี้พี่ชอบมากตัวไมเคิลแองเจโลอีกตัวนึงคือพี่ชอบราฟาเอลเพราะว่าเขาเด็ดเดี่ยวนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับตัวไมเคิลแองเจโลพี่ให้ที่9คะแนนเย้ ตัวนี้หายากนะถือว่าเป็นแรแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับน้องๆคนใดที่รักในความเป็น Teenage Mutant Ninja Turtle นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์
กดแชร์กด Subscribe กับ The Tone Hero Channel ด้วยนะแต่สำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะลองมาติดตามกันว่าเราจะมีตัวไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกบ้างนะครับที่สำคัญเลยต้องฟินมากๆเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวดีและเป็นพ่อของทุกตัวเป็นพ่อของเต่าทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปวันนี้ต้องขออนุญาตร่ำลาทุกคนไปก่อนนะเหมือนที่พี่เคยบอกสม่ำเสมอเลยนะครับว่ารักในสิ่งที่ชอบรักในสิ่งที่เราจะเก็บนะครับเลือกหนทางที่ดีและพยายามเก็บออมเงินให้ได้มากที่สุดอย่าไปลำบากพ่อแม่หรือลำบากเพื่อนๆนะครับอย่าไปยืมเงินนะเก็บออมวันละนิดแล้วค่อยซื้อนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับของเล่นทุกชิ้นทำให้เรามีความสุขทำให้เราหายท้อแท้เมื่อเราเหนื่อยเราท้อหยิบมันมานะครับผมหยิบมันมาจับหยิบมันมาหมุนเนาะหยิบมันมาเล่นสำหรับคลิปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนรอติดตามอีกคลิปนึงนะครับไปละบ๊ายบายเดอะต้นฮีโร่รักทุกคนเย้บ๊ายบายจ้า